สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft เองนะครับผมตอนนี้นะครับพี่ยามก็ได้ทำการเล่นต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่โดนบุกไปเนาะก็เอาชีวิตรอดกันมาจนได้นะครับและทีนี้เนี่ยพี่ยามก็เดี๋ยวจะไปบุกป้อมนรกแล้วนะครับทีนี้ต้องมาเก็บข้าวเก็บของกันก่อนโอ้ยฉันเก็บของไม่เหลือเลยได้อ่านม้ามาเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราไปเพาะพันธุ์ม้ากันอัญมณงอัญมณีนี่ได้มาเพียบมากนะครับแร่เหล็กไม่เหลือแล้วเอาไปทำนู่นทำนี่หมดนะครับแล้วก็ของที่เราไม่ได้ใช้ก็ไปเก็บไปทิ้งทะเลหลังบ้านเลยแล้วกันนะโอ๊กซัพพลิ่งเอามาทำไมครับผมคอสโบไม่ใช้ไม่ใช้มาเล็ดก็ไม่ใช้ครับแล้วลงเป็นนรกเราไม่อยากเอาของดีๆไปนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเก็บของเทพไว้ก่อนแล้วเอาของกระหลัวไปถ้าตายก็ไม่เสียดายประมาณนั้นเอาเดินไปสักสองงานครับเอาไว้เผื่อเราปีนขึ้นที่สูงเอาเดิร์ทปีนขึ้นที่สูงเอาส่วนอาวุธก็เอาธนูธรรมดามาดาบก็เป็นดาบเหล็กเราไม่มีละเหล็กเราหมดละดาบหินก็ได้ไม่น่าจะใช้อะไรมากส่วนใหญ่น่าใช้ธนูเยอะแล้วก็ผู้ธนูมาเยอะๆหน่อยครับประมาณว่าแบบนี้น่าจะโอเคอยู่อู้แต่เลเวลเราเยอะแฮะตั้ง39เนี่ยตีเวทดีกว่าตีเวทดีกว่าไปเอาไม่ใช่ตีเวทไปเอนชานหนังสือดีกว่าครับจัดการเอนชานหนังสือซะมีอะไร projectile protection 4เอามาอันนี้อะไรอีกได้ทอน2ไม่ชอบเท่าไหร่ขอ protection มาแล้วกันทอน2อีกแล้วอะไรวะเนี่ยได้แต่ทอน What? ไฟล์ protection 3ครับทำไมมันมีแต่ protection ครับไฟล์ protection 3อีกแล้วโอ้โหไม่เอา blast protection 3ก็ไม่เอาครับ What? ทำไมครับทำไมมันได้แต่อะไรแบบนี้ครับคราวนี้เป็นบัสโปรเทคชั่น4นี่เอฟเฟคเจนซี่2เนี่ยเอามาอย่างนี้ก็โอเคอยู่วันนี้เดี๋ยวไปบุกป้อมนรกกันนะครับไปบุกป้อมนรกกันคือหลังจากที่เราได้ทำการเอาชีวิตรอดกันไปแล้วนะครับกับคืนที่มีพวกวินเลจอินเลเจอร์มาบุกเนี่ยพี่ยามก็ไม่ได้ทำสวนต่อนะเพียงแต่ว่าพี่ยามไปสำรวจนรกมานะครับเราไปดูมาว่าเจ้าป้อมนรกอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งพยายามหาเจอแล้วกลับมาที่นรกอีกครั้งนึงถ้าจะกลับบ้านก็มาลบ27ครับประมาณนี้-28 -27ความสูง67จำพิกัดนี้ไว้เราจะได้กลับบ้านถูกนะครับทีนี้พิกัดป้อมนรกที่พยายามเจอนะครับไปหาเจอเนี่ยก็อยู่ที่-293 -341นั่นเองอยู่ประมาณนั้นโอ้โหขุดยากเหลือเกินนะมันต้องใช้ปิกแอคขุดนะครับมันไม่ได้เอาจอบแซะได้ที่ไหนครับดินตรงนี้โอเคกระโดดลงไปต้องไปที่-293 -341นะครับผมฮ่าสวัสดีซอมบี้เฮ้ยมันขี่กันได้ โอเคสนุกสนานกันไปครับเราไม่ยุ่งกับเขาเราไปที่อื่นดีกว่าทีนี้เราก็ต้องบุกป่าฝ่าดงไปกันอีกครั้งนึงนั่นเองนะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่เขาเยอะ huh? เราจะไปแบบเงียบๆครับไปแบบเงียบๆขุดดินไปอย่าเห็นเรานะขี้เกียจสู้ครับไปทางนี้ได้ไหมเนี่ยเราก็จะต้องขุดยาวกันเลยนะขุดเหนื่อยเลยเนี่ยมันไม่มีทางเดินดีๆแล้วเหรอ-290คือไปทางนั้นตรงนี้ก็ต้องเฮ้ยยิงมาโอเคยิงมาอีกไม่ได้กะจะสู้นะเนี่ยก็ต้องสู้กันจนได้ใช่ไหม What? มีอีกไหมครับตัวยิงธนูหมดยังครับมีครับมีอีกครับมีอีกครับผมฆ่าไปไอ้ข้างหลังก็เข้าข้างหน้าก็มา What? มันอะไรกันนะกันหนามันลุ่มลังอะไรกันกันหนานั้นโอเคตายไปโอเคหมดยังครับเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งโอเคนั่นไม่ตีเราหมูน่าจะตายหมดแล้วทีนี้เราต้องทำการบุกป่าฝ่าดงไปให้ได้โดยเริ่มจากการสร้างกำแพงทางเดินชั่วคราวตรงนี้ yeah. ไม่ต้องสร้างก็ได้นี่หว่าอ้อมไปก็ได้ครับทางนั้นก็น่าจะอ้อมได้อยู่มั้งทางนี้ปลอดภัย yeah. มาถึงตรงนี้เราจะเจอกับทะเลลาวาขนาดใหญ่มากมาพร้อมกับโกลสโตนตรงนี้ครับโกลสโตนดัตเก็บไปใช้งานด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วผ่านมาขนาดนี้มาต่อสะพานไปกันครับสะพานชั่วคราวมันไม่ชั่วคราวหรอกก็ถาวรนั่นแหละชั่วคราวถาวร
การเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคของเราอุ้ยเกือบล่วงอู้หูเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเกือบตายอ่ะอีกนิดเดียวจะถึงละถึงเราสามารถเดินผ่านทุกต้นทุกผ่านอะไรหรอกตกอีกแล้ว What? วันๆไม่มีทำอะไรตกก็แต่บ่อลาวาโอเคซ้อต่อตรงนี้ออกหน่อยทำเป็นทางเดินนะครับทีนี้ก็จะถึง290แล้วลบ290นะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องไปที่ลบ340อ้าวลบ340มันอยู่ทางนั้นนี่นะทำทางมาผิดโทษ What? อ้าวเจอทองครับไหนๆก็ไหนแล้วโลภความโลภบังเกิดค่อยๆไปทีละหน่อยละหน่อยเดี๋ยวก็ถึง yeah. มาคราวหน้าก็จะสบายเพราะว่าเราได้กุยทางไว้ตั้งแต่แรกแล้วมาตามทางนี้ครับเจอแน่นอนอีกราวๆ300หน่วยครับ300ยูนิตเราก็จะถึงป้อมนรกของเราละที่เราจะไปนะครับ Bang. เดินตรงนี้มันลำบากฮะไปได้ช้ามากหาทางลัดดีกว่าครับขึ้นไปแบบนี้นั่นแหละสวยแค่นี้เราก็น่าจะไปที่ตำแหน่งลบ340ได้แบบง่ายๆ290เราไปได้แล้วเหลือลบ340ครับโอเคตรงนั้นมีช่องพอดีครับเราน่าจะใช้ประโยชน์ได้ไหมทะลุตรงนี้ไปน่าจะเจอป้อมนรกเราก็ขุดต่อไปอีกราวๆ140บล็อกนะเราขุดด้วยปิ๊กแอ็กเพชรมันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับไม่นานเฮ้ยเหี้ยล่วงเอาแล้วไงมีศัตรูไหมครับมีครับผมบลาสอยู่นู่นสวยละไม่ได้ตั้งใจจะมาสู้ครับการมีบลาสอยู่แถวนี้หมายความว่าป้อมนรกอยู่ไม่ไกลครับกันไว้กันได้ไหมเนี่ยไม่กันก็ได้ฆ่าไปก่อนหนึ่งทีบลาสหลอดครับอันแรกของการเล่นครั้งนี้ครับมาแล้วครับโอเคได้บลาสหลอดมาก่อนป้อมนรกอยู่ไม่ไกลครับเชื่อแบบนั้นไอ้นี่ก็เดินเพ่นพ่านแล้วก็เดี๋ยวก็ฆ่าซะเลยนี่เดี๋ยวพ่อฆ่าซะเลยเฮ้ยธนูมาอีกซอมบี้สเกลตันมีอีกไหมครับนั่นไงเจอแล้วเจอบาสด้วยเดี๋ยวบาสทำไมครับผมมีปัญหาอะไรมีปัญหาแล้วก็ทายมายิงมาดิไม่ยิงครับเขาไม่ยิงใจดีเหรอใจดีใช่ไหมตายยากตายเย็นเหลือเกินโอเคตายไปเจอกำแพงแล้วครับนี่แหละป้อมนรกของเรามันไม่ใช่ของเราหรอกมันของเขานั่นแหละแต่เรามาบุกไงเฮ้ซอมบี้โครงกระดูกตายไปซะโอเคเรียบร้อยโกลด์สโตนดัตอยู่นี่ครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บคำถามก็คือข้างหน้าเรามีอะไรรอเราอยู่ครับโอ้โหบลาสครับผม huh? เหมือนมันสู้กันอยู่นั่นน่ะใครสู้กับใครครับไอ้พวกไอ้หมูพวกไอ้หมูมาบุกเราหลอยเลยครับผมเราหลอยแต่ไกลๆครับมาไอ้หมูผมมากันละพี่เข้ามากันเพียบเลยครับไอ้เขาสู้กันอยู่ดีๆไม่ดีครับเราแจมด้วยครับแจมครับผมมาข้างหน้ามีบลาสข้างหน้ามีบลาส1ตัว2มี2 1ดอก2ดอก3ดอกใครเห็นก็ว่าตายไปครับเก็บบลาสหลอดให้ได้1ไม่โดนเฮ้ยไอ้นี่มันพิ้วโอ้โห3ดอกพี่เขาโหดแล้วก็ตายไปก่อนเราไม่ได้เอาบลาสโปรเทคชั่นมาด้วยนะเกาะเรานี่เป็นเกาะเหล็กนะครับเกาะบ้านๆเลยแหละอันเนี้ยมาแล้วครับตอนนี้เราได้บลาสมา3อันถ้าเกาะเหล็กแล้วแตกเรายังมีทองเกาะทองอยู่ที่ดรอปจากพวกหมูนะครับมีเป็นเกาะโอ้โหคุณภาพก็แย่เหลือเกินเกาะทองของเราเอาละเข้ามาข้างในแล้วนะครับเข้ามาข้างในตัวปราสาทแล้วโอ้โหอย่าได้ตกไปเชียวครับเอามากันไว้ด่วนครับมันไปยังไงของมันวะนะตรงนั้นนะอย่าเพิ่งสำรวจให้ทั่วก่อนตรงนี้เปิดก่อนได้เปรียบครับอาวุธเราไม่ดีนะอาวุธเราเป็นอาวุธไม่ได้บวกไม่ได้เวทไม่ได้เอนชานมานะครับเพราะฉะนั้นระวังครับอย่าเปรี้ยวเพราะเราไม่ใช่มะนาวเฮ้ยนี่ไงกล่องในกล่องมีอะไรครับในกล่องมีอานมาโอ้ได้อานมาเยอะแล้วนี่คือที่เราต้องการครับเนเธอร์วอร์ดเดี๋ยวเราไปปลูกที่บ้านเราแล้วทำฟาร์มออโต้เนเธอร์วอร์ดเลยต้องอย่างนี้ถูกตรงนั้นมีของให้เก็บอีกครับขวามีอะไรเช็คก่อนไม่มีเพชรโอเคเยี่ยมเนเธอร์บอร์ดมาอีกขอบคุณมากก่อทองอันม้าครับทุกอย่างดาบทองด้วยเอาดาบทองมากระดูกแมวเอาก่อม้ามาเยี่ยมแล้วก็แซโซแซนไปตอนนี้เราก็ได้โซแซนมาเฮ้ยอยู่ไหนโซแซนอยู่ไหน
เก็บยังไงครับผมอ๋อช่องเราเต็มเราเลยเก็บไม่ได้เอาอะไรทิ้งเดียเห็บทิ้งไปนี่ไงโซแซนมาละตอนแรกก็งงนึกว่าเก็บโซแซนไม่ได้ต้องมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างไม่ใช่ครับของเต็มโหตกใจหมดเปิดสกราดการบุกป้อมนรกได้สุดยอดมากครับตรงนี้เดี๋ยวเราทำมาร์คเครื่องหมายไว้ก่อนเรายังไม่ได้บุกไปตรงไหนบ้างตรงนี้ยังไม่ได้บุกเฮ้ยข้างล่างมีกล่องไปเอากล่องก่อนโลภโลภความโลภครอบงำครับซ้ายมีอะไรไหมไม่มีเก็บได้โอ้โหอ่านม้ากระดาษทองตรงนี้มีทางลงครับเฮ้ยอ๋อสลามไฟตกใจหมดโอเคไม่ใช่เรื่องยากครับเฮ้ยโอ้ยมันยากตรงข้างหลังนี่แหละหูติดพิษไม่เห็นครับเมื่อกี้ไอ้โอ้โหตกใจหมดตรงไปก่อนครับข้างหน้ามีอะไรครับบลาสอ่ะ1ตัวแล้วเห็นๆรำคาญไอ้พวกซอมบี้พวกนี้เหลือเกินเราไม่อยากสู้กับมันนะแต่ถ้าเกิดเราเผลอไปยิงใส่มันเนี่ยมันจะโจมตีเราทันทีโอ้โหโอเคบลาสตายไปข้างหน้ามีสลามไฟครับสลามไฟเหรอมาสิครับมันไม่ใช่แค่สลามไฟนะมันมีซอมบี้ธนูด้วยสเกลตันซอมบี้นะครับเฮ้ยทำไมบาสมันเกิดขนาดนั้นครับข้างหน้ามีเอ้าเชี่ยละเชี่ยละเดี๋ยวก่อนไปตีไอ้หมูไปตีหมูซอมบี้โอ้โหพี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นดิพี่ใจเย็นเราโดนตีไปทีเดียวน่าจะตายครับเกาะเราไม่แข็งโอเครอดไปหลอยไกลๆครับหลอยแต่ไกลๆบวกไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะครับโอเคครับบาสมาแล้วต้องฆ่าให้ตายตั้งแต่เนิ่นๆครับเฮ้ยข้างหลัง What? อะไรครับสลามไฟ huh? มาจากไหนครับโอ้ยข้างหน้าก็มาสลามไฟก็มาฆ่าไปก่อนตายหนึ่งโอเคกินเพิ่มพลังไปก่อนไม่ใช่เพิ่มพลังหรอกกินคลายหิวไปก่อนครับข้างหน้าครับยิงให้โดนสลามไม่ได้ครับไกลมากระยะมันไกลจัดยิงไม่โดนเลยตรงนี้ศัตรูหมดแล้วมั้งโอเคหมดแล้วครับไปจัดการสลามไม่เรียบร้อยนอกจากสลามข้างหน้ายังมีสเกลตันอาร์เชอร์นะครับยิงตั้งแต่เนิ่นๆครับผมเนิ่นๆครับผมเฮ้ยมันไปโดนใครบ้างวะน่ะโดนไอ้หมูนี่ว่ะโดนซอมบี้หมูนี่ว่ะสวยละไปโดนมาละมันเห็นเราละธนูจะหมดหรือยังครับธนูเราจะหมดหรือยังครับเอามาเยอะอยู่นะเป็นร้อยลูกนะเหลืออีก37ลูกสวยละนะตายไปตัวไหนที่มันไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวเราก็ฆ่าด้วยดาบแล้วกันนะครับ yeah. โอ้โหมาตั้งไกลไม่มีอะไรข้างหน้าเลยมีทางตันขอบคุณมากมาทำไมครับตรงนี้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายโลกก็จะแตกแล้วครับตอนนี้บลาสครับมีบลาสแล้วมีไซตามะไหมไอ้บลาสล่วงไปข้างล่างแล้วยังไงครับอย่างน้อยฆ่าให้ตายก่อนไม่ได้บลาสหลอดก็เอาให้มันตายก่อนครับข้างหน้าอะไรครับหมูเหรอหมูครับหมาแล้วครับคราวนี้หมูของจริงซวยแล้วแตกโล่แตกเดือนตายคราวนี้ไอ้ที่ตายน่าจะเรานะโอเคบุกต่อไปไม่น่าดีครับณจุดนี้ข้างหน้าน่าจะมีศัตรูที่ร้ายกาจรอเราอยู่บาสอยู่โน่นครับได้บาสหลอดมา3อันเองถือว่าไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่แต่เราเตรียมตัวมาไม่ดีด้วยเพราะเรากลัวตายจนเกินไปนั่นเองนะครับโอเคได้เวลาน่าจะเราน่าจะต้องขึ้นไปบนพื้นดินแล้วนะครับอย่างน้อยๆเราวันนี้เราได้เอาเนเธอร์คอร์สไปกลับไปปลูกบนบ้านเราแล้วล่ะครับผมสำหรับนี้ครับพี่แอนคริสเนอร์และเกมไมค์ครับก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนและเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม